มึงอยากโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยใกล้จะถึงตอนจบแล้วละค่ะกับซีรีส์ FYZ ที่ล่าสุดความจริงถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมพ่อแม่ธรและใครคือคนร้ายตัวจริงเบื้องหลังจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะมาเริ่มกันที่ฉากวัฒนาโดนคนร้ายลอบยิงระหว่างที่กำลังปะทะอารมณ์กับธรฉากโดนยิงทั้งทีก็ต้องมีใส่เอฟเฟคกันหน่อยค่ะมาดูกันค่ะว่าเขาใส่กันยังไงเนียนสุดๆไปเลยค่ะดูไม่รู้ว่าใส่เอฟเฟคด้านไหนนะคะเนี่ยโอ้โหเอฟเฟคจัดเต็มจริงๆค่ะใครมันเป็นใครประจับเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกอาหมูในฉากนี้กันค่ะเอฟเฟคไม่ต้องห่วงครับติดทีไรแม่งก็เสียวทุกครั้งพวกคุณอย่าลืมนะเวลาเราติดเอฟเฟคคือเราจะต้องโดนยิงคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะโดนยิงเมื่อไหร่แต่เวลาคุณเล่นละครคุณจะรู้ว่าเดี๋ยวพอเราพูดประโยคนี้เราจะต้องโดนยิงมันทำให้เสียวแต่ว่าทีมนี้เขาเซฟดีมากแล้วภาพออกมาสวยไม่เชื่อดูก็แล้วกันหลังจากโดนยิงก็ต้องมาเค้นความจริงกันค่ะลีลาการเค้นความจริงในจอนี้ดูเดือดจริงๆกว่าจะได้ขนาดนี้นักแสดงเขาก็เต็มที่กับการซ้อมมากๆพอถึงเวลาเล่นจริงก็ใส่เต็มไม่ยั้งเลยแหละค่ะพอมึงใช่ไหมฮะเฮ้ยทำไมไม่บอกมึงโดนหนักคนนี้นะบอกมาพ่อมึงทรยศกูพ่อมึงทรยศกูจริงกูไม่ไหวจะไม่ต้องทำอ่ะกูจะไม่ต้องทำและคนร้ายตัวจริงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมีนพี่เอคนรักเก่าของธรนั่นเองค่ะมารอบนี้มาแบบร้ายๆไม่ได้เชือดนิ่มๆเหมือนเดิมแล้วค่ะจริงๆธรไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้มีนก็คงเอาตัวไอ้ฆาตกรให้อยู่แล้วไหนๆวันนี้ให้อาหมูฝากซีรีส์ถึงแฟนๆหน่อยค่ะคืออยากจะฝากละครเรื่องนี้เลยดีกว่าเรื่องนี้เป็นละครที่น่ารักแล้วก็สนุกสนานครบทุกรสและโดยเฉพาะยิ่งซีนนี้มันเป็นซีนที่มันจะไขปริศนาแทบทุกอย่างคือดูมาทั้งเรื่องมาพลาดตอนนี้ก็คือพลาดไปเลยก็ต้องมาย้อนดูใหม่ผมรับรองละครเรื่องนี้ไม่ผิดหวังโดยเฉพาะยิ่งพุ่งกับผู้จัดเขาทำเต็มที่มุมภาพต่างๆนานานี่กูเจ็บก็อย่างนี้แหละมันเลือกมาหลายมุมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเลือกสรรมาเต็มที่เราก็ต้องเล่นให้ได้เต็มที่สมกับที่เขาทุ่มเทเขาทุ่มทุนและเขาตั้งใจทำงานครับขอบคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วไว้เจอกันครับผมขอบคุณครับสามารถติดตามรับชมซีรีส์ XYZ ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:00 นออกอากาศทางช่อง True Asian Small หมายเลข120และ239หรือติดตามชมย้อนหลังได้ทาง True Vision Now และ True ID Plus